สวัสดีครับทุกคนกับอมกตาโอไซเลยครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวแอปพลิเคชันนะครับที่จะช่วยให้เราครับเปลี่ยนฟูตเตจนะครับที่สั่นไวครับมาเป็นฟูต t เตจที่นิ่งครับเหมือนกับเราใช้วาร์ปส i ตเบิลเนอร์ในพ r มีโปหรือว่าซอฟต์แวร์โปรแกรมตัดต่ออื่นนะครับเพราะว่าหลายๆคนตอนนี้ครับได้ย้ายมาตัดต่อนในโทรศัพท์หรือว่าในแท็บเล็ตกันมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีแอป ที่มันมาช่วยให้เราตัดต่อวิดีโอได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ได้ดูมีคุณภาพได้ดีมากขึ้นนะครับเหมือนดังวิดีโอที่แล้วนะครับที่ผมรีวิวแอปโมโจไปนะครับก็คือจะเป็นแอปที่ทำโมชั่นกราฟิกนะครับทำพวกแอนิเมชันต่างๆนะครับก็วันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งนะครับที่เราจะหาแอปที่จะมาช่วยกันตัดต่อวิดีโอของเราครับให้มันยังไงมันดูสะดวกมากขึ้นแล้วก็ดูโปรมากขึ้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูในแอปนี้กันครับรับหน้าตาเข้ามาก็จะประมาณนี้ครับเขาก็จะโหลดมาที่ หน้าของแอปแล้วก็จะเป็นนี่ครับไลบรารีของเราโอเคครับเมื่อสักครู่นี้ผมมีวิดีโอนะครับนี่ครับเป็นวิดีโอนี้พอเรากดโดดเข้าไปจริงๆเนี่ยเป็นเวอร์ชันฟรีนะครับแต่เวอร์ชันฟรีเนี่ยจะมีวอเตอร์มาร์กนะครับของแอปแล้วก็จะ Edit 4K ได้ไม่เต็มที่นะครับนี่เขาเขียนไว้แล้วก็จะไม่สามารถใส่ rolling shutter ได้นะครับจะมาดูแถบด้านบนก่อนนะครับแถบด้านบนก็คือตัว trim นะครับ ว่าเราจะเริ่มคลิปตรงไหนครับจริงๆเราควรจะเลือกให้เสร็จเลยครับว่าเราจะเอาประมาณแค่ไหนนี่ยผมก็จะเอาคลิปผมประมาณนี้มาดูด้านซ้ายบนนะครับลองลงมาก็คือพวกแถบต่างๆนะครับก็คือการปรับนะครับว่าจะให้สเตเบอไรแนวตั้งแนวนอนหรือว่าทั้งคู่นะครับแล้วก็ซ้ายขวานะครับแล้วก็มีด้วยนะครับวัฟเฟิลรีโมทก็คือบางทีเนี่ยถ้าเราสเตเบอไรช็อตเนี่ยมันอาจจะมีแบบเอฟเฟกที่แบบว่าเป็นวับ เป็นวับว่าบวมตามความอมนะอันนี้เขาจะจะมีลถครับอันนี้ก็จะเป็นปรับชัตเตอร์แองเกิลนะครับหรือว่าเป็นโมชั่นนะครับแต่ว่าต้องจ่ายเงินนะครับก็เดี๋ยวไปเช็คราคานะราคาประมาณ2องร้อบครับเนี่ยครับสองบครับผมว่าคุ้มนะครับแต่ผมจะลองเวอร์ชันฟรีให้ดูก่อนมาดูด้านขวาบนนะครับอันนี้ก็คือเป็นการเปรียบเทียบนะครับก่อนและหลังนะครับ แล้วก็ตัวเข็มทิศนี้ก็จะเป็นตัวบอกนะครับว่าเขาพยายามสเตเบิรไลจุดไหนหเรานะครับโอเคครับเดี๋ยวลองเล่นคลิปดูนี่ครับเขาก็จะมีนะครับตัวอย่างไลฟ์พรีวิวให้เราดูเลยว่าสเตเบิไลได้แค่ไหนเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะเล่นคลิปที่ไม่ได้ใส่สเตเบิรไลเซอร์ก่อนเลยนะครับคลิปก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะใส่สเตเบิรไลเซอร์นะครับเข้าไปสัก สีแล้วกันครับแล้วเราจะเล่นคลิปดูก็ถือว่าใช้งานได้ดีเลยครับหรือใครจะปรับมากขึ้นกว่านี้ก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวไปลองอีกคลิปหนึ่งดีกว่าครับคลิปนี้คือถือกล้องแล้วเดินนะครับโอเคเดี๋ยดูแบบที่ยังไม่สเตเบอไลเซอร์ก่อนครับนี่ครับก็จะประมาณนี้สั่นพอสมควรนะครับโอเคเดี๋ยวเราแอปพลายสเตเบ z e ไลเซอร์เข้าไปนะครับ พักสีเหมือนเดิมจะเห็นได้ว่าดีขึ้นเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวมาดูการ Export ไฟล์ก่อนนะครับก็นี่ครับด้านขวาล่างเลยนะครับกด Export พอ,อ์ไฟลไปเนี่ยเราสามารถปรับวิดีโอคุณภาพได้นะครับปรับตั้งค่าต่างๆได้ Original ของเรา โค้ด X นะครับวิดีโอโค้ด X สามารถปรับได้นะครับบิตเลทก็สามารถปรับได้เหมือนกันนะครับตามที่เราถ่ายมาเลยก็ได้นะครับตรงนี้แล้วก็กด Export ต่อไปนะครับนี่ครับก็คือออปชันที่เราจะ Export อตออกไปมันจะมีให้เราเซฟวิดีโอเซฟวิดีโอเนี่ยคือจะเป็นการเซฟแบบทับไฟล์เก่านะครับแล้วก็เซฟ as new video มันก็จะเซฟเป็นอีกไฟล์หนึ่งครับหรือว่าเราจะส่งตรงเข้าไปในแอปที่เราจะตัดต่อเลยก็ได้นี่ครับ l ูม a าฟิชชัหรือว่าส่งไปใน Dive ส่งไปในไลน์อะไรก็ได้นะครับก็มีออปชันให้เราเลือกใช้มากมายครับก็ประมาณนี้ครับโปรแกรมนี้249บาทผมมองว่าคุ้มนะครับถ้าใครอยากจะมาตัดต่อใน iPad หรือว่าใน iPhone นะครับด้วยแอป,ป LumaFusion นะครับผมก็มี คลิปนะครับที่สอนะครับทั้งแบบยาวนะครับแล้วก็แบบสั้นนะครับตัดเป็นภายใน20นาทีนะครับก็ลองไปดูนะครับลิงก์ด้านล่างโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกับแอปใหม่ในคลิปต่อไปนะครับยังมีอีกหลายแอปนะครับที่จะมาช่วยคนตัดต่อในโทรศัพท์ให้ตัดต่อได้ดีมากขึ้นนะครับแล้วพบกันใหม่ครับผม